พี่เชื่อเลยว่า FC พี่หลายคนค่อนข้างรู้ดีว่าผลพระเนี่ยคือผลที่สามารถตบได้ทุกผลไม่ว่าจะเป็นผลเสือดาวเนี่ยก็โดนพระตบนะครับและตบเละด้วยและยังมีอีกหนึ่งผลนั่นก็คือโมจิโมจินี่คือโดนพระตบได้โคตรฉิวผลพระมีดีไงเมื่อก่อนเอาพูดถึงแพทที่แล้วนะแพทที่แล้วผลพระดีกว่าแพทนี้มากนะครับแพทที่แล้วผลพระเนี่ยทั้งถึกทั้งเกาะเลือดเยอะตีแรงนะครับแต่ในแพทเนี่ยคือรู้สึกว่าจะอัพลงให้ไม่ได้ถึกเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีเกาะอยู่ก็คือแบบก็ไม่ถึงเหมือนเดิมแต่ก็ยังโกงอยู่แม้ก็ยังโกงตรงด้านที่มันแบบแปลงร่างไล่ทุบนะครับแม่งโคตรเกียดทุกครั้งที่พี่เล่นโมจิพี่ก็จะโดนพาไล่ตบแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็เข้าใจดีว่ามันเป็นผลเดียวที่สามารถสยบโมจิได้ด้วยความยุติธรรมที่สุดท้าแบบไม่เล่นลุมหรือไปเล่นโปนะครับและแน่นอนว่าทุกครั้งที่กูเล่นผลสะดาวนะครับก็จะเจอผลพระเนี่ยมาไล่ตบเส้นกันแต่ถ้าถามว่าพี่ในเกียรติผลพระไหมแน่นอนว่าพี่ก็เกียรติในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นเกียรติมันก็เป็นผลที่แบบสมดุลอ่ะเอาง่ายคือสยบพวกเล่นผลโกงได้ครับเอาง่ายเลยก็แบบก็ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ไกตันซันคงนะครับอย่าลืมไปใช้บริการไกตันซันคงด้วยพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยน่าจะถูกสุดในบรรดายูทูบเบอร์ที่เปิดร้านไกตันไปละก็สายที่พี่จะมาเล่นในวันนี้พี่จะเล่นเป็นแบบเป็นสายดาบแล้วกันนะครับแต่ก็แน่นอนว่าเราสามารถใช้หมัดไล่ต่อยหรือว่าดาบไล่ต่อยก็ได้แล้วผลพันเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องอัพไม่ต้องอัพสายผลนะมันก็ยังแรงเวอร์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นฝากทุกคน nope. กดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ว่าน้องๆชื่ออะไรกันบ้างพี่จะจำให้หมดเลย 300,000 กว่าคนพี่จะจำให้หมด 340,000 คนพี่จะจำให้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์มาไอ้ไก่โอเคตอนนี้พี่ก็จะเอ้ยโมจิเอ้ยมันรับหนีอ๋อไม่ใช่มันรับมันโซหนีมาพี่ขอเปลี่ยนเป็นผลพระเลยแล้วกันนะครับแต่ก่อนแรกเนี่ยเราต้องตบโลกสองกันเลยต้องดูว่าไอ้พวกโลกสองเนี่ยมันคือมันมีคนเล่นโมจิหรือเปล่าก็มีนี่หว่าเห็นไหมเราจะมาตบโมจิกันด้วยสายดาบที่พี่เพิ่งอัพมาและเป็นโยรุที่เพิ่งอัดลงคลิปไปตะกี้นี้ไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่าใครชอบก็กดไลค์คลิปนี้พี่ด้วยเปลี่ยนเป็นคาบูชาก่อนใครมาเปลี่ยนเป็นแบบเปิดพิษของพี่วะนี่มึงออกมาไอ้ไก่เอ้ยมันมาแล้วเจอกูแปลงร่างนี่ไงกูไล่ต่อยเอ้ยโดนมาครับไล่ฟันต่อยฟันตายมึงเล่นโมจิไม่ใช่เหรอมึงไม่สวนกูเลยอ๋อมันเป็นผลพานี่ว่า nope. ตอนแรกน้องมันเล่นโมจิอ่ะพี่ก็ตกใจว่าทำไมไม่สวนเลยเพราะแบบปกติคนเล่นโมจิมันต้องแบบเลือดร้อนนิดนึงคือมันต้องห้าวเอาง่ายเลยนี่ไงกูเจอละคนเออโมจิเจอกูครับไล่ต่อยแม่งเหรอฮะมึงเหรอมึงเหรอต่อยไตทำไมไม่โดนเลยอ่ะอุ้ยไฮคีมึงหนาจัดเรียบร้อยไฮคีมึงโคตรหนาแต่ไม่เป็นไรครับเราต่อยได้ยาวๆตายซะไอ้เหี้ยโคตรเทียนไอ้เหี้ยตายเฮ้ยกูได้ข้าวหัวฟรีฮัลโหลโคตรโกงเป็นไงพี่บอกแล้วไม่หัวร้อนต้องหัวร้อนบ้างแล้วจ้ะวันนี้เห็นปะคือพี่สู้จนแบบเลือดพี่แทบไม่ต้องลดอ่ะครับเพราะว่าผลพระมันโกงโอ้ยๆมันมามันแก้มือมันมาแก้มือมาดิฮัลโหลมันกล้วยไก่มาดิฟันยับเรียบร้อย3สกิลแตกคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บไอ้สัตว์โคตรเกียนใครคิดว่าโมจิเกียนคอมเมนต์บอกพี่เอ้ไม่ใช่โมจิสิโมจิก็เกียนแหละแต่พี่ก็คิดว่าพี่ไม่ไลฟ์หรอเอาเฮ้ยมึงใครวะนี่ FC เอาเฮ้ยตะกี้พี่ตบ FC ตายไม่เป็นไรพี่ชอบใคร FC ตายนี่พี่ชอบเพราะว่าแบบ FC ส่วนมากก็ชอบลุมกระทืบกูไงพี่ก็เลยต้องแบบเอาคืนนิดนึงเลยขออนุญาตเซฟก่อนแล้วกันพี่รู้สึกว่ามีคนเล่นโมจิไม่กี่คนเองอ่ะเอ้ยแก่นี่มาแก้มือป่ะครับฟันโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยอะไรหรอ โคตรเกียนค่าหัวรัวๆซันคงได้เป็น 10.7 แล้วครับจังหวะนี้ฮัลโหลเอ้ยมันมีแต่คนเล่นโมจิเยอะไปหมดเลยวะมาเรามาดูว่าโยรู้ที่อัพมาใหม่จะตีปกติได้เร็วสักแค่ไหนนะครับไม่ไล่ดีกว่ารู้สึกว่ายิ่งไล่เราจะยิ่งโดนคอมโบนะครับสำหรับพวกเล่นผมโมจิเพราะมันรอวันช็อตอยู่อะไรอ้าวกูโดนเฮ้ยไอ้ไก่ปาคิดได้ฟันลงพื้นเรียบร้อยโดนอุ้ยเยอะโคตรแรงเลยดอกที่2จังหวะนี้ไล่ฟันต่อยังไงเนี่ยครับยังไงครับตายสัตว์พี่โคตรเกียจเลยกูมาลายต่อไปศพแรกผ่านไปยังไม่เข็ดฟันยัดเข้าหน้าไปหนึ่งทีตายเฮ้ยพี่โคตรแรงหลายคนคงชอบแหละคอมโบผลตบโมจินะครับทุกคนชอบพี่รู้ดีฝ่ายต่อลายต่อยครับโคตรชิวอ่ะคุณยายแหละเล่นผลพระทีไรชิวตลอดไม่แรงพอดับยัดเข้าหน้าบ๊ายบาย
ชิวอ่ะรู้สึกพี่แบบอัดมา6นาทีนี่มีกูฆ่าไปกี่ศพแล้วนี่ฮัลโหลเฮ้ยใครนี่ผลอะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่งงคืองงไปหมดละจะเอาเหรอทำไรเดี๋ยวนะทำไมปีกมันสีเหลืองอ่ะนี่เผาอะไรอ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกพี่ทีครับมันคือเผาเอ้ยมาหนึ่งมาเฮ้ยโอ้ยพี่ไม่ไรหรอไม่ครับมันก็แหกตาดูสโน่ให้โง่มาถามมันยันแหละฟันเฮ้ยเฮ้ยเออโมจิสวนเจอได้ดิได้ดิก็มา nope เอาวะเผานี้ด้วยวะมาครับไม่เป็นปัญหาพอพี่ตีแบบไลท์ไฮคีก็ได้สัตว์โคตรเกียนเอ้ยเราทำบักดาบใหญ่ได้ยังวะเดี๋ยวดูกันปกติเนี่ยทำบักดาบใหญ่มันจะตีไกลขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองทำดูว่าทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าฟึบไม่ได้อ่ะปกติมันต้องทำได้ทำไมตอนที่พี่ทำไม่ได้เนาะพี่เฮ้ยหนึ่งมึงมาเรียกพี่นั่นแหละไอ้สัตว์หนึ่งฮัลโหลมึงมาเรียกพี่เพื่อนทำไมไกลโอ๊ยนี่ไงมันเอาแล้วมันเปิดอติละเจอโอ้ยฉันคงโดนเปิดไอ้เหี้ยยัดเข้าได้กูฟันแบบหน้าด้านแล้วฟันต่อแบบหน้าด้านจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหเจ็บตัวขัดเฮ้ยมันส่วนอย่างนี้ได้ไงวะนายเกียดเกินบางทีอ่ะถอยก่อนแล้วกันอ้าวอะไรทำอะไรเตะเสยรายการหน้าจอนี้เรียบร้อยครับมันต้องแน่นอนอยู่แล้วผลพามันต้องโนหนึ่งนัมเบอร์วันอยู่แล้วยิ่งถ้าพี่เล่นแล้วเนี่ยยิ่งตึงไปใหญ่ครับพี่ระเบื่อจริงเลยพวกแบบไก่กามาม่าปลากระป๋องพวงชูรสจะไม่ FC พี่นะเอ้าพี่กูคาย FC นี่กูโดนโอ้ไปแล้วหนึ่งซับตะไคร้กูโดนทรงไม่เป็นไรแค่น้องๆเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่เท่านี้พี่ก็พอใจแล้วนะครับถึงพี่จะเสียไปถึงซับตะไคร้ก็ตามทีนะกูจะดราม่าเพื่อได้เวลาย้ายเซิร์ฟละมีแต่ไก่และแน่นอนว่าความเกรียนของผลพระยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังมีหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าทุกคนแบบคงชอบอะเนาะแบบการลงน้ำได้ครับนี่เป็นไงไม่ตายด้วยนะต้องเป็นผลพระที่ตื่นแล้วเท่านั้นนะครับถ้าตื่นแล้วมันก็จะมีเนตรอยู่ข้างหลังเห็นไหมก็จะมียันท่าแถวอยู่ข้างหลังนะครับก็สามารถลงน้ำได้โดยที่เราเนี่ยเลือดไม่ลดและไม่บาดเจ็บจุกุโอเคพี่จะเอ้ยไอ้ไก่นี่มาไงอยู่ฝั่งมาเลยเอ้ยนี่ใครวะนี่ป๊อปปูล่านี่ตามกูมาเหรอไอ้ไก่เอ้ยโง่ไปละพี่ต้องย้ายเกาะเพราะก่อนนี้คนน้อยจัดเอ้ยมี 19M เดาเลยนะ 19M มันต้องเล่นโมจิเพราะว่าไอ้พวกแบบโถดเนี่ยมันต้องเล่นโมจิเกียนมันไม่มีปัญญาหนึ่งเหมือนพี่หรอกไอ้พวกเนี่ยมันได้แต่ลุมขี้เลื้อนขี้ลัดคนอื่นไปทั่วทุยไอ้ผลพ้าว่ะเพื่อนโอ้พวกเดียวกันเลยฮะฮัลโหลอยากหน้าฟันเอ้ยกล้าเปล่าผลพ้าเหมือนกันนี่กล้าเปล่ามาดิกล้าเปล่าไอ้ไก่เหรอเสียงกูแทบแหละอัดคลิปเสร็จแล้วรู้สึกคอกูแทบแตกโอ้ยโดนหนึ่งจังหวะนี้ยัดหน้าฟันฉันคงวิ่งมาต่อยดีกว่าโอ้ยโอ้ยเอ้ยทำไมกดสกิลไม่ได้วะเซิร์ฟแม่งปิงเหรอวะไอ้เหี้ยเอ้ยเนี่ยทุกคนดูดิเซิร์ฟแม่งปิงหรืออะไรวะกูไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดบั๊กโอ้เซิร์ฟปิงเอ้ยหนึ่งคิวของกูโอ้จบละกูตายเลยแม่งเซิร์ฟไม่น่าปิงเลยว่าเซิร์ฟไม่ปิงพี่คงฆ่าได้แหละไอ้เหี้ย nope เป็นไรวะไม่ชอบเลยบล็อกฟุตไม่ชอบปิงช่วงเนี้ยโอ้กูท้อไปตัดปิงเพื่อนี่ไม่ปิงกูไม่โดนฆ่าแล้วไอ้เวรนี่ก็ดักแค่นั้นแหละโอ้ยกระจอกเลยเกินบางทีอ่ะไม่กล้าหนึ่งไม่กล้าไฟตัวไงแล้วดูเซิร์ฟแม่งอย่างปิงไงปิง200ให้พ่อมึงเล่นเถอะนะไอ้สัสโอ้เซิร์ฟปิงไม่พอกูโดนลุมอีก15ละซันคงโดนลุมกูไปละมึงไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยมาครับเซฟโซนโอ้โหดีเซฟโซนคือที่พึ่งไปละครับโอ้โหไอ้ไก่ไอ้ทุยนี่ค่ะลุม2แล้วนี่มาครับ2ต่อ1กูดูไว้ไอ้โง่อีซี่นี่แล้วกูทิ้งปมไว้ด้วยดูครับปากแซ่บประจำซอยต้องพี่เองนี่พ่อมึงตายเฮียเกาะกูดังไอ้บักเกาะเขาดังอะไรครับพวกมึงอะเกาะกูดังครับไอ้โง่กูดังอยู่แล้วเข้าใจปะพี่หวังว่าเซิร์ฟนี้พี่คงจะไม่เจอเด็กเลือนแล้วก็ไม่เจอแบบว่าไม่เจอปิงอ่ะเอาง่ายเลยยังไงก็ได้ที่กูไม่เจอปิงโอเคไม่ปิงครับรอดแล้วได้เวลาเซิร์ฟได้เวลาพี่ลำละเอ้ยโมจิกูลำกูชอบด้วยลำโมจินี่
ตะอัดหน้าไปหนึ่งทีเฮ้ยมันหนีโอโมจิก็ยังไม่กล้าสู้กับผลพายคิดเอาละกันเฮ้ยผลพายเหมือนกันเลยเอาดิมันแล้วกูงานนี้ผลพายเหมือนกันเลยโอ้ยอย่าลุมดิเฮ้ยอโหลใครมาลุมมันอีไก่ทำไมพี่ตีไม่เข้าเลยวะเฮ้ยเพื่อนเลยอ่ะทำไมอยู่กูตีไม่เข้าเลยเฮียฮาคีเฮียมึงหลบได้388ครั้งหรือไงไรไก่ไปไหนละไอเฮียหนีกูรู้แล้วที่ตีไม่เข้าเพราะมึงเล่นเหลี่ยมกับกูเองเฮ้ยทำไมตีไม่เข้าอ่ะโคตรแปลกโอ้กูอยู่โซน BP กูอยู่เซฟโซนนี่ไงซันคูโดนตุ๋ยเดี๋ยวคิดก่อนแล้วก็เปิดได้มาทีนี้เจอกูโอ้ยแม่งหนีกูอีกแล้วกระจอกจัดไม่ตามครับตามเท่ากับตายกูจะตามทำหอกเลยล่ะมันหนีพี่ไปแล้วอ่ะทุกคนนี่เหลี่ยมเกินเซิร์ฟนี้แม่งเอ้ยโดนรู้ไม่พอกูเองโดนเหลี่ยมอีกกูปิดคลิปด้วยกันตอนไหนก็ต้นเกมพี่ก็ฆ่าได้เยอะแล้วนะครับอะไรคือสังเกตเห็นเลยว่าถ้ามันสู้กูเนี่ยคือมันคงไม่วิ่งหนีนะครับก็คืออะไรคือมันโง่มันกระจอกครับมันไม่สู้บนท้าโมจิอ่ะทุกคนก็เอาบนท้าไปไล่ตบได้เลยนะครับวัดกูปล่อยคลิปไปพระเต็มเซิร์ฟไม่เป็นไรถือว่าพี่แบบบอกทิก FC ไปแล้วกันแต่อย่างเดียวนะอย่าเอาพามาตบพี่กูขอแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วกดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบายครับน้องๆ